สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะน้ำจะมาพูดถึงในช่วงดีหรือดรอปนะคะกับเครื่องสำอางของ NYX นะตัวนี้มีชื่อว่า NYX LA Library Set นะคะเห็นไหมคะคือเพิ่งออกได้สักพักหนึ่งนะคะน้ำก็ไปซื้อที่ Eve & Boy มานะราคาอยู่ที่875บาทนะคะข้างในเนี่ยเขามีทั้งหมด12สีนะคะเดี๋ยวน้ำจะมาสวอตให้ดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะพอแกะออกมาจากกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะเขาก็จะมีชื่อเมืองนะคะมาลิบูเบเวอร์ลี่ฮิลอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกันเลยทั้งหมดเนี่ยเขามี12สีนะคะแล้วเขามาในรูปแบบแบบนี้นี่เหมือนกล่องไม่ขีดเลยเนาะน่ารักอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นแมกเนตด้วยนะคะก็เหมือนในความคิดของน้ำมันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ด้วยนะให้เราต่อตรงเนี้ยแล้วมันก็สะดวกในการพกพาด้วยนะคะคือเล็กมากกระทัดรัดด้วยนะมาดูที่สีแรกกันเลยนะคะสีแรกของเขานี่ออกสีน้ำเงินนะเดี๋ยวน้ำจะเปิดไว้หมดเลยแล้วก็ค่อยสวอททีเดียวเนาะนี่นะคะอันนี้เขาก็จะออกสีเนื้อไว้เก็บขอบคิ้วได้เลยนะสีนี้สวยดีแล้วก็อันนี้ก็จะออกสีเทาๆหน่อยนะคะมีชิมเมอร์นะเดี๋ยวน้ำจะแยกไว้ก่อนแล้วก็น่ารักดีอ่ะชอบอันนี้ก็มีชิมเมอร์เดี๋ยวดูซิว่าชิมเมอร์กับแมตต์นี่มีกี่สีอันนี้เป็นแมตต์สีชมพูนะคะน้ำชอบมากเลยอ่ะก็ตัวนี้ออกสีม่วงนะคะคือมันได้ลุคแปลกแหวกแนวมากขึ้นนะอายแชโดว์ของน้ำนี่คือมันไม่ค่อยหลากหลายไงอันนี้ก็สีออกม่วงๆชมพูแดงๆแล้วก็อันนี้เป็นสีเทาสีเทาอันนี้ไม่มีชิมเมอร์ไว้นี้แล้วก็ตัวนี้ก็ออกสีอิฐสีส้มนะคะตัวนี้เป็นชิมเมอร์ตัวนี้ก็เป็นชิมเมอร์เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวน้ำขอขยับกล้องนิดนึงนะคะทั้งหมดของเขาเนี่ยมีชิมเมอร์ในบรรดาทั้งหมด12สีเนี่ยเป็นเนื้อแมตต์4สีแล้วก็เป็นชิมเมอร์2 4 6 8 8สีนะคะก็เดี๋ยวน้ำมาสวอทให้ดูกันทีละสีเลยนะเริ่มด้วยสีนี้นะคะเดี๋ยวน้ำขอเลื่อนนิดนึงมาที่เนื้อแมตต์ก่อนสีนี้นะมันก็จะออกแบบเนื้อแป้งคล้ายๆเหมือนเนื้อแป้งนะคะไว้สำหรับเก็บขอบคิ้วได้นะคะสีนี้นี่นะคะต่อไปนะมาที่สีชมพูนะคะน้ำชอบมากเลยที่น้ำซื้อพาเลทเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูด้วยไงนี่เห็นไหมคะก็พิกเมนต์เขาอะน้ำว่าถือก็อยู่ในระดับโอเคนะเพราะว่าสีติดชัดนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีนี้เห็นไหมเอ่ยสีเขาก็จะออกเทาๆนะคะนะคะแล้วก็สีสุดท้ายของเนื้อแมตต์ก็คือสีนี้โอ้โหสีชัดมากอ่ะต่อไปเราไปที่ตัวชิมเมอร์กันชิมเมอร์เนี่ยก็สีนี้นะสีแรกที่น้ำหยิบออกมาตอนแรกเลยก็ออกสีฟ้านะคะแล้วก็สีนี้สีออกเทาๆทำเทาชิมเมอร์วันนี้แสงไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะคะยังไงต้องขออภัยนะถ้าแสงไม่ชัดนะคะ
ติออกมาไม่ชัดแต่ว่าที่น้ำเห็นตอนนี้ถือว่าระดับดีโอเคเลยนะเห็นไหมคะคืออันนี้มันออกสีเขียวขี้ม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็สีนี้ออกสีแบบไข่ไก่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นชิมเมอร์เนาะเห็นไหมคะมันก็ออกทองๆหน่อยด้วยนะแต่มันก็จะออกสีแบบไข่ไก่มากกว่าเหลือบๆทองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้สีม่วงเปลือกมังคุดหรือเปล่าเขาเรียกกันว่างั้นมั้งน่าจะใช่นะเนี่ยเห็นไหมคะสีชัดเจนนะพาเลตก็รูปแบบเขาน่ารักด้วยนะแพ็กเกจเขาน่ารักนะดึงดูดใจมากเลยนี่เห็นไหมคะอันนี้มันก็จะออกชมพูแดงๆอะค่ะติดแดงออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะออกเหมือนจะกึ่งๆดำนะเทาๆดำๆนะคะมีชิมเมอร์เห็นไหมแล้วก็สีสุดท้ายนะคะในนี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าที่สวอตออกมานี่คือชัดมากเลยสวอตอีกทีนึงเห็นไหมค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ12สีนะคะใน Palette NYX LA Library Set นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาดูใน Eve and Boy นะคะก็ราคาไม่ถือว่าไม่แพงนะคะ875บาทมีถึง12สีเลยเนาะโอเคจบแล้วนะคะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยด้วยการกด Subscribe นะคะในช่องนี้นะคะ Luxury GN แล้วก็ใน Facebook Fanpage นะคะอย่าลืมไปกดถูกใจกันด้วยนะคะแล้วก็ไป follow กันที่ Instagram นะคะพิมพ์คำว่า Luxury GN _ official นะคะทั้งหมดเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นของน้ำนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะวันนี้น้ำลาไปก่อนนะคะไปดูกันคลิปหน้าว่าน้ำมีอะไรมาบอกต่อกันไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ